วันนี้จังหวัดพะเยาได้มีการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัด Provincial Star OTOP PSO ปีพุทธศักราช2556วันจันทร์ที่4มีนาคม2556เวลา 13:30 นณห้องประชุมจอมทองศาลากลางจังหวัดพะเยากรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้มีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดปีพุทธศักราช2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดทั่วประเทศและเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดปีพุทธศักราช2556เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดพะเยาจำนวน 3-5 ผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์โอท็อปสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการการกรองสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดปีพุทธศักราช2556จากทุกอำเภอให้เหลือจำนวน9ผลิตภัณฑ์กำหนดดำเนินการการกรองสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดปีพุทธศักราช2556ในวันพฤหัสที่7มีนาคม2556เวลา 10:00 น.ณห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยากำหนดดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดปีพุทธศักราช2556ในวันศุกร์ที่8มีนาคม2556เวลา 10:00 ถึง 12:00 ณห้องพรณภาโรงแรมพะเยาเกตเวย์และแถลงข่าวผลการคัดสรรในวันศุกร์ที่8มีนา2556เวลา 13:30 ณห้องพรณภาโรงแรมพะเยาเกตเวย์การจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจากทุกอำเภอดำเนินการระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม2556ณลานสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยาริมกวนพะเยา